โอเคก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Neuro Gamer TV นั่นเองนะครับอยู่ผมเช็คเช่นเคยวันนี้เราก็อยู่ในเกมมือถือใหม่นะครับชื่อเกมว่า Final Fantasy 15นั่นเองครับมากันแล้วกับสำหรับ Final Fantasy 15นะครับแต่มันเป็นบทแรกที่ปล่อยฟรีนะครับส่วนบทอื่นอย่างเช่นบทที่2บทที่3นะครับแล้วใครที่จะเล่นต่อก็ต้องเสียตังค์เติมกันนะครับผมเอ้ยต้องเสียตังค์ซื้อบทอื่นมานะครับสำหรับบทแรกก็ไปดูกันเลยนะครับว่าความแตกต่างระหว่างบน PC และก็ในมือถือจะแตกต่างกันน้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เรื่องภาพแน่นอนครับว่าเขาต้องดรอปลงมาให้กับรุ่นมือถือต่างๆให้สามารถเล่นได้นะครับตอนนี้ปล่อยให้ดาวน์โหลดใน Play Store เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนมือถือเครื่องไหนที่ยังไม่รองรับนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์APK ไว้ให้ใต้ description นะครับก็ไปโหลดกันมาเล่นกันดูเนาะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แชร์ให้ช่อง Neuro Gamer TV เลยนะครับหรือว่าใครจะเป็นผู้สนับสนุนนะครับสามารถ Donate ที่ช่องทางด้านล่างเลยนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยเรามาดูกันดีกว่าว่า Final Fantasy 15 Pocket Edition นี่จะเป็นยังไงนะฮะภาพจะสวยมากแค่ไหนแต่ตัวนี้ตัวละครจะเป็นตัวละครแบบจีบีนะครับคือตัวละครเล็กๆน่ารักน่ารักนั่นเองนี่ครับน็อกติดของเรานะฮะฉากเดียวกับในพีเอ้ยในพีซีในเพย์โฟเลยนะครับฉากเดียวกันเลยแต่เขาทำให้แบบให้เข้ากับเขาเรียกว่าอะไรให้เข้ากับโทรศัพท์นั่นเองนะฮะอีกนิดนะฮะนี่อีกนิดวาริโอนะครับฉากนี้เป็นฉากสุดท้ายที่น็อกติดของเราสู้กับบอสนะฮะมาแล้วดูความอลังการของ Final Fantasy 15ครับสำหรับคนที่รอคอยเขาก็มากันแล้วนะบทที่1 นะครับเราจะเล่นให้จบกันเลยเนาะไม่รู้ว่ามันจะนานแค่ไหนนะครับบทที่1อาจจะทำแค่อาจจะทำสัก1ถึง2คลิป Set forth with my blessing Prince Noctis นี่นะครับ Thank you. Your Majesty Take your leave and go in the grace of the gods เนื้อเรื่องหลักสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดสคริปต์ได้นะครับผมนี่อยู่ที่มุมบนด้านขวามือนั่นเองเห็นไหมครับเนื้อเรื่องเดียวกับใน Play 4ใน PC เลย Well princes will be princes so much for royal protocol Not like you had to deliver a formal address Your Highnessเขาช่างไทยทำนะ I fear I have left too much unsaid. You place a great burden on those who would bear with you. You're one to talk. I ask not that you guide my wayward son. Merely that you remain at his side. Indeed, Your Grace. We'll see the prince to Altissia if it's the last thing we see. ครับช่วงนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องเนาะ Hate to break this up, but Kor's got the motor running.Drados, he's in your hands. And another thing. Do mind your manners around your charming bride-to-be. Your Majesty as well. Try to mind yours around our esteemed guests from Niflheim. You have no cause for concern. Nor do you. Take heed. Once you set forth, you cannot turn back. You think I would? I need only know that you are ready to leave home behind. Don't know about you, but...I'm ready as I'll ever be. Take care on the long road. Wheresoever you should go, the line of Lucis goes with you. Walk tall, my son. นะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องอนิเมะเฮ้ยเนื้อเรื่องบทแรกของเรานะครับเกริ่นเรื่องออกมาแล้วนี่นะครับเป็นฉาก
เดียวกับในเพย์โฟนเลยฉากนี้นะครับที่เดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นรถกันนั่นเองมาแล้วครับ Final Fantasy 15 Pocket Edition นะครับผมโอเคแล้วก็จะไปเริ่มนิวเกมกันเลยตรงนี้นะครับก็ต้องรอประมาณสักครู่นะครับเพราะดาวน์โหลดพื้นที่อีกประมาณ567เมกะไบต์นะครับโอเคเราจะไปดาวน์โหลดกันเนาะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนาะโอเคเราก็ดาวน์โหลดข้อมูล Data เสร็จสิ้นแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาเข้าในเนื้อเรื่องเกมกันแล้วดาวน์โหลดอยู่นะครับแป๊บนึงรอสักครู่นะฮะรถเสียเป็นไงล่ะสี่หนุ่มบอยแบนด์ของเรานะฮะมีการเตะกันนิดหน่อยนะต้องมานั่งเข็นรถนะฮะเจ้าชายน็อกติดของเราแถบค้างนะครับเป็นการเข็นรถอึ๊บโอ้มีรถหรูนะฮะแต่ต้องมานั่งเข็นโคตรดีๆฮะตรงนี้เราสามารถกดข้ามเลยฮะเดี๋ยวผมจะกดข้ามไปแล้วกันนะฮะโอเคเรากดข้ามไปนะครับแฮมเมอร์เฮดนะเราอยู่ที่เมืองแฮมเมอร์เฮดกันแล้วนะครับหลังจากที่ลุ้นรถกันมานานนี่นะครับแล้วเราก็ได้คุยกับผู้หญิงคนนี้นะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วโอเคมาแล้วครับแท็บออนแท็บ the for นะครับเป็นการบังคับเดินหน้าถอยหลังหรือว่าเป็นการเคลื่อนที่ตัวละครนั่นเองและนี่เขาจะแชร์แดงในแมปให้ดูนะครับว่าเควสเราอยู่ตรงไหนของแผนที่นั่นเองนะครับผมตรงนี้การดำเนินเควสนะครับกดไปครับนี่เรามาทำภารกิจแล้วครับตรงนี้นะครับเขาบอกให้กดไปโอเค talk to อีกนิดกดปิดไปเนี่ยครับมันจะมีลูกศรกดค้างได้นะครับเวลาวิ่งกดปื้อแล้วกดค้างได้เขาให้พูดกับอีกนิดนะฮะโอเคแล้วก็มาคุยกับกราดิโอโอเคครับแล้วก็ไปคุยกับผู้หญิงคนนี้นะฮะชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละขอส่วนลดละกันเนาะนี่โอ้โหนี่ขนาดในเวอร์ชันมือถือนะคุณเธอยังแบบเซ็กซี่เลยนะฮะเขาทำตัวละครมาแบบเซ็กซี่จริงๆอ้าวได้ EP คนละ50นะครับตอนนี้โอเคเซฟ Data เรียบร้อยโอเคครับเควสมาแล้วครับตอนนี้น่าจะไปบู๊ได้แล้วเนาะเราก็จะมาดูกันว่าระบบการโจมตีของเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับจะแตกต่างอ๋อนี่มีอะไรแวบๆที่พื้นด้วยอ๋อสามารถเก็บของได้นะครับถ้าเป็นแวบๆที่พื้นนี่ไงเจอแล้วมาแล้วระบบต่อสู้เจอกับแมลงป่องทะเลทรายมาแล้วนะครับระบบต่อสู้ครั้งแรกของเราให้จิ้มไปที่ตัวศัตรูโอ้ยฟันจิ้มทีเดียวเองนะครับนี่ก็คือแบบเขาให้ปรับมาให้แบบให้ความสะดวกสบายกับเวอร์ชันมือถือนั่นเองเนาะได้ XP คนละ74ครับถัดไปเมื่อกี้ผมเห็นของอยู่ตรงนี้นี่เจอตรงนี้นี่เรียบร้อยครับนี่ตรงนี้มีอีกอันหนึ่ง
โอเคไปตรงนี้อีกนี่โอเคเมทัลสแครปน่าจะเป็นไอเทมที่เอาไว้ผสมของได้นะโอเคอะไรก็ไม่รู้ว่าผมเดินชนนะติดหมดอ่ะโอ้ยค้างโอ้ยค้างแล้วโอ้ยมาแล้วจัดไปมันโจมตีให้อัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรมากตรงนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นมอนอ่อนๆอยู่นะฮะEnd of battle นะครับได้ EXP กันไปโอ้ยนี่ไอ้เจ้านกยักษ์ของเรานะครับโอ้ยตัวอย่างใหญ่ครับไอ้กล่องนี้เฮ้ยกล่องนี้ตีได้ด้วยครับโอเคเห็นมันแวบๆผมก็ลองจิ้มดูเออได้ของด้วยนะครับโอเคเราไปเก็บของกันดีกว่าได้โพชั่นมานะครับ impeccable ข้างในมีของอยู่โอเคครับก็วิ่งไปมีครับมีกองหนึ่งโพชั่นเก็บให้หมดนี่ตรงนี้ก็มีกองไปลงไปด้านล่างได้แล้วมั้งนะนี่ตรงนั้นมีมีมอนเตอร์อยู่ครับไปตีเลยอ๋อมีเด็กอยู่นี่ครับมาแล้วบวกกับแมงป่องกันเลยออกกิมค้างนะครับเฮ้ยมีวาร์ปแทงด้วยโฮลไอคอนนะครับเพื่อวาร์ปสไตล์นั่นเองโอเคเริ่มมีสกิลมาให้เราใช้กันแล้วนะฮะนี่โอ้โหอย่างเท่จะโดนตีเอานี่โอ้ยโดนตีฟันโอ้โหอย่างเท่มีการวาร์ปสไตล์ด้วยโอ้โหสุดยอดนะครับช่วยเด็กน้อยคนนี้ได้แล้วนะครับแต่เสียงไม่เด็กเลยนะครับเขียนว่ายังแมนมิชชั่นคอมพลีทกันแล้วอันนี้น่าจะเป็นหน้าอัพเลเวลสกิลของแต่ละคนนะฮะนี่เลเวล2กันแล้วดาวน์โหลดมาแล้วนะครับต่อเรื่องกันเมื่อกี้เลย hey, Cindy. นี่ซินดี้อ๋อชื่อซินดี้นะครับสาวน้อยน่ารักของเราชื่อซินดี้นี่เองนะครับตรงนี้เขาก็จะให้ไปทำภารกิจอีกแล้วนี่เป็นอะไรเอ่ยปลดล็อกเส้นทางนั่นเองครับไปปลดล็อกไปครับแพรลี่ Hunting Become ตรงนี้มีกล่องอยู่นะฮะโอเคได้ของมาแล้วครับ
โอ้ยน่าจะมีเรื่องฮะน่าจะมีเรื่องออกมาอย่างนี้หรือเปล่านะครับมาแล้วหมานี่นะฮะเจ้าหมาตัวนี้นี่เองนะครับที่เรามาสืบข้อมูลแล้วเราก็เจอเป็นตัวต่อไปตอนนี้เป็นโพชั่นนะครับกดมากดที่น็อกติสหิวแล้วใช่ไหมวางสไตล์ไปโชว์เขาให้ฟันหน้าสั่นแฮร์รี่จัดไปสิโอ้ยต้องกดให้ทันนะครับแพรี่ไปเอาฟันเฮ้ยแพรี่ไปหวาฟันเอ้ยกดโอ้ยหลบทันโอ้ยมันมีหลอดบอกอยู่นะครับเมื่อกี้ถ้าผมกดไม่ทันอ่ะถ้าเกินครึ่งหลอดไปมันจะเป็นการหลบนะครับโคตรกวนเลยทำเสียงตอนเวลอัพด้วยตัน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 โอเคครับสำหรับเกม Final Fantasy 15นะครับ Pocket Edition ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ท2แล้วกันนะครับพาร์ทนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับลาทุกคนครับจุ๊บๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยเนาะบ๊ายบาย